รณีน่าเชื่อว่ามีการทุจริตในบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับเป็นคดีพิเศษที่จะต้องสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษครับเมื่อเช้าเนี่ยท่านผู้การตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มาพบหาดูกับคดีเพื่อวางแนวทางการสอบสวนร่วมกันครับซึ่งท่านก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งตัวแทนคนที่ตำรวจจะมาสอบมาร่วมแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณพีก็ได้มอบหมายให้ผมร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ได้รับเกียรติจากตลอดต่อครับโดยท่านสวัสดิ์ชัยพิทยาสุขผลรองเลขาการเลขาแล้วก็หมอด้วยคณะก็มาร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประเด็นสำคัญที่เราหารือกันนะครับประการที่หนึ่งก็คือแนวทางที่จะปฏิบัติงานร่วมกันก็ได้ความว่าจะดำเนินการตามพรบการสอบสวนพิเศษส่วนเบื้องต้นจะให้มีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งตลอดต่อและก็อสในขณะเดียวกันก็จะเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอยกรัฐมนตรีให้อำนาจตามพรบระเบียบหลังจากตั้งหน่วยงานดังกล่าวนี้นะครับมาร่วมเป็นคณะทำงานสอบสวนด้วยประการที่หนึ่งประการที่สองเราก็ได้มีการแชร์ข้อมูลนะครับผู้ตรวจสอบได้ตรวจหาพยานหลักฐานแล้วก็ข้อที่จริงมาเยอะมากพอได้อยู่นะที่เป็นประโยชน์ต่อการในคดีซึ่งเราจะได้มีการบูรณาการข้อมูลกันในโอกาสต่อไปครับก็ทำให้เราได้ทราบข้อเท็จจริงพฤติการการกระทำความผิดว่ามีกรณีใดบ้างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะร่วมมือแล้วก็ใช้กฎหมายทุกมิติเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแล้วก็ติดตามทรัพย์สินรวมทั้งเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนในโอกาสต่อไปโดยเร็วครับครับครับในส่วนของกลต.นะครับอย่างที่ท่านรองวิศนาได้เรียนนะครับร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับเกียรติจากกลต.จะทำความผิดที่เราทำตามอำนาจหน้าที่อยู่ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยครับการแสวงหาความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการกันในหน่วยงานต่างๆนี้มีความสำคัญนะครับทางเราเนี่ยมีการประสานงานกับทาง DSI และบอสอยู่เป็นระยะนะครับในวันนี้เนี่ยก็มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับภายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้รับเป็นคดีพิเศษนะครับก็เราจะมีความร่วมมือกันนะครับอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยในการใช้กฎหมายนะครับให้มีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุผลครับขอบคุณครับเราพอจะทราบตัวผู้กระทำผิดบ้างแล้วครับแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยนะครับพฤติกรรมของผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นบุคคลเดียวครับมีมากกว่า1คนครับเป็นกลุ่มผู้บริหารบริษัทไหมครับก็มีด้วยครับมีด้วยผมทุกคนที่ลาออกจากตำแหน่งไปตอนนี้ด้วยไหมครับในเรื่องนี้คิดว่ายังอยู่ในกระบวนการนะครับผมยกเป็นกว้างๆไปก่อนละกันนะครับอย่างที่ท่านรองยุทธนาได้นำเรียนก็คือว่าก็พอทราบนะครับเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการนะครับขอบคุณครับแล้วกรณีนี้มีการวางแผนมายาวนานจริงนะหรือว่าเป็นกรณีเฉพาะหน้าที่คิดว่าจะโกงกันในช่องทางต่างๆไปนะเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยรูปเรื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยแล้วมีการแก้ไขงบการเงินย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าเชื่อว่ามีการดำเนินการอยู่เป็นระยะหนึ่งนะครับอันนี้มองย้อนกลับไปนะครับสักเท่าไหร่ครับท่านเพราะว่าบริษัทเริ่มดำเนินการมาสักระยะหลายปีเหมือนกันน่าจะตั้งแต่เป็นปีนะในการที่คิดว่าจะโกงผู้ถือหุ้นข้อเท็จจริงเหล่านี้ยังอยู่ในสำนวนการตรวจสอบนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่ชัดๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เข้าไปแก้ไขงบการเงินปี64
นะครับแต่ว่าในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆเนี่ยทุกหน่วยก็จะมีการขยายผลนะครับดูให้ครบถ้วนว่าในแต่ละส่วนนี่ยังไงซึ่งได้ดำเนินการมาอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนว่าในขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ครับตอนนี้มีการสรุปจำนวนผู้ที่รับความเสียหายยังในเรื่องของจำนวนผู้ถือหุ้นนะครับมีจำนวนมากนะครับเดี๋ยวผมอาจจะพูดแล้วตัวเลขไม่แม่นก็มีตัวเลขแตกอยู่นะครับก็มีจำนวนเยอะครับจริงๆในเคสนี้เนี่ยมีทั้งผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้ถือหุ้นกู้นะครับยอดหุ้นที่ใครมีอยู่ตอนนี้ครับมีมากเพียงพอระดับไหนครับผมจะพูดยังไงก็มากเพียงพอที่จะระบุตัวผู้ต้องหาได้คร่าวๆแต่ว่าพยานหลักฐานที่จะดำเนินการถึงขนาดดำเนินการแจ้งข้อหาดำเนินคดีเนี่ยยังไม่ถึงต้องใช้ระยะเวลาซึ่งก็จะเร่งดำเนินการนะครับเราพบร่องรอยเบาะแสที่ไปของเงินไหมครับว่าตอนนี้เงินไปอยู่ที่ไหนครับในส่วนของผมก็มีทยอยพบบางส่วนบางส่วนเยอะไหมครับตอนนี้เราพบต้นๆไหมครับคือตอนนี้ขอเวลาทำงานสักระยะหนึ่งนะครับรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่อยากบอกถึงมันจะเส้นทางการเงินเขาโยกเงินยังไงครับท่านอย่างที่เรียนเนี่ยขอให้ได้ความชัดเจนมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะแต่เราพบแล้วเราพบเบาะแสเรื่องการโยกเงินอะไรต่างๆข้อเสียหายที่การถูกอะไรต่างๆที่ทำแบบนั้นต้องเรียนอย่างนี้นะข้อเสียหายมูลค่าความเสียหายหนึ่งนี้ครับ อยู่ที่ว่าเรามองจุดไหนนะครับถ้ามองในเรื่องของหุ้นกู้เนี่ยก็มีหลายพันล้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของมูลค่าตลาดของบริษัทที่ลดลงไปนะครับอันนั้นก็เพราะว่าหุ้นทุกวันนี้เนี่ยก็ลดลงไปเหลือหลักเพียงแค่เป็นหลักสตางค์นะครับจำนวนค่าความเสียหายที่ผมในจุดที่เราจะมองในส่วนไหนนะครับก็ถ้ามองในส่วนของหุ้นกู้แล้วก็มูลค่าตลาดที่ลดลงเดี๋ยวตรงนี้มีตัวเลขที่ให้เผยแพร่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราไปดูได้นะครับทางกรตเองได้มอบข้อมูลสำคัญตรงไหนส่วนไหนบ้างครับให้กับเดียไซเพื่อติดตามหาคนที่ก่อเหตุคงบอกว่าเป็นข้อมูลสำคัญตรงไหนไม่ได้นะครับแต่ในเรื่องข้อมูลสำคัญที่เราจะร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเนี่ยทางกรตกับเดียไซนี่ร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับทั้งสองหน่วยต่างก็ทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับคนที่เราต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องตอนนี้เกี่ยวกับยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าเราจะดำเนินการให้เร็วที่สุดตอนนี้เราเอารายชื่อจากทางกรปไปตรวจสอบกมยังมีการเดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่าก็มาดูเรื่องเดียวกันเพื่อต้องตรวจสอบทุกคนอีกคนที่ส่งกมช่วยดูลิสต์รายชื่อที่เดินทางไปยังไงก็เดี๋ยวขอเวลาอีกสักวันสองวันนะครับโครงการ BNI เนี่ยกำหนดกรอบเวลาในการมีความหวังแค่ไหนครับโครงการที่จะหายได้เงินคืนจะมีความหวังไหมครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องดูนะครับต้องดูกันไปอีกระยะหนึ่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยพอดีเมื่อเช้าเราก็มีการแถลงข่าวนะครับในชั้นนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่กรตหรือว่าทั้ง PSI แล้วก็หน่วยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราจะต้องเน้นอยู่หลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเราจะทำร่วมกันอยู่แล้วนะครับกรตเองเนี่ยในส่วนที่เป็นคนที่ดูตลาดทุนนะครับเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุนเนี่ยเราก็มีแนวทางที่จะสนับสนุนในเรื่องการเยียวยาผู้ลงทุนในเรื่องการใช้สิทธิ์ก่อนนะครับในเวลานี้ผมคิดว่าเราโฟกัสในส่วนของการทำอย่างไรนะครับให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้มีส่วนสนับสนุนเขาให้มีการใช้สิทธิ์ในการเยียวยาได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ขอเรียนอีกครับได้มีการกำหนดกรอบเวลาในการทำคดีไหมครับเพราะว่าคดีนี้ก็เสียหายค่อนข้างเยอะผมทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่อยากกำหนดกรอบท่านกรตท่านสามีผมว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยแต่งตัวเข้ากำลังสามเนี่ยจะนำความผิดลักษณะนี้แต่แรกหรือว่ามันเป็นการทำความผิดเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนไปมีการเปลี่ยนผู้บริหารไปแล้วจึงคิดว่าจะชอบแบบนี้ครับตั้งแต่หนึ่งว่ามันยังทำข้อมูลนี้ยังต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าการเห็นความผิดปกติของตัวเลขที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วเนี่ยมันเห็นอยู่ในจุดหนึ่งนะครับการตรวจสอบของกรตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการขยายผลไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนี้ถ้าเรามีความร่วมมือนะครับ
กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็จะได้มีการดูนะครับว่ามันอยู่ที่จุดไหนนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้เนี่ยเรามีการขึ้นแบ็คลิสต์เลยนะครับว่าสอบไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้ในตลาดพูดในส่วนกลต.นะครับในแง่ของการใช้คำว่าถ้าแบล็คลิสต์เนี่ยนะครับกลต.มีกฎตรงนี้อยู่แต่ว่าขั้นตอนของการที่จะใช้ว่าติดในเรื่องของการไม่สามารถเป็นกรรมการได้จะมีหลายเหตุนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะถูกกล่าวโทษหรือว่าถูกใช้มาตรการลงโทษบางอย่างนะครับในชั้นนี้ก็ยังอยู่ในการตรวจสอบครับจะมีการคิดเงินไว้นะครับเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับหลายๆคำถามเนี่ยก็เป็นเรื่องของการมาตรการในเรื่องของการดูแลนะครับในเรื่องทรัพย์สินต่างๆในส่วนนี้ผมก็ในทุกหน่วยเนี่ยพยายามดูในส่วนนี้อย่างเร็วอยู่นะครับขอบคุณครับถามในส่วนนี้เลยก็ได้ค่ะว่าพอวันนี้เราได้มาดูพยานหลักฐานกับทางกรกตและของทางที่เรามีหลังจากนี้จะมีการออกหมายเรียกบุคคลรายใดหรือนิติบุคคลรายใดมาสอบคำในการก็จะมีทยอยเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือตอนนี้เราทราบช่วงเวลาเกิดเหตุแล้วก็พฤติการการกระทำความผิดแล้วนะครับแล้วก็จะเรียกพยานที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำโดยเร็วแล้วก็ยิ่งในบางส่วนเส้นทางการเงินก็มีการตรวจสอบไปบ้างแล้วการรอลูกสาวพูดให้เลยใครแล้วบ้างไหมครับมีครับมีแล้วครับแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยคนที่โดนแจ้งความตอนนี้มี3คนครับที่ผู้เสียหายมาร้องถึงจับจบแล้วครับเป็นใครบ้างแต่บริษัทก็เป็นผู้บริหารที่โดนว่าอย่างไรจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับผู้บริหารก็คืออดีตชุดกรรมการชุดเก่าใช่ไหมครับ3คนที่ว่าจะมีการลาออกแต่ละที่มันจะมี7คนไม่ทราบว่าใครลาออกไปแล้วเราอย่าเพิ่งผมคิดว่าในส่วนขออนุญาตนะครับในส่วนของรายละเอียดในเชิงคดีเนี่ยขอให้ทางหน่วยงานของเราได้นะครับได้ดำเนินการก่อนดีกว่านะครับในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างขั้นตอนนะครับเดี๋ยวขอเร่งดำเนินการอย่างที่ท่านเห็นในข่าวนะครับบริษัทนี้เริ่มมีปัญหาไม่สามารถส่งงบการเงินประจำงวดปี2565ได้นะครับซึ่งก็ได้นำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆหลายเรื่องนะครับเราจะเห็นในเรื่องของการเป็นเหตุผลนัดหุ้นกู้ที่บริษัทมีการเสนอขายนะครับทางสำนักงานกลต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยได้ร่วมกันนะครับในเรื่องที่จะให้บริษัทชี้แจงแล้วก็เปิดเผยข้อมูลต่างๆต่อผู้ลงทุนตามพรบ.หลักทรัพย์โดยที่ทางกลต.เนี่ยได้มีการสั่งให้บริษัททำการสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากที่บริษัททำอยู่นะครับแล้วในที่สุดเมื่อบริษัทมีการส่งงบการเงินแล้วก็ผลการตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลความผิดปกติอยู่หลายเรื่องนะครับดังที่ได้ออกข่าวไปก็ขอให้ข้อมูลนี้ก่อนครับขอบคุณครับต่อมาทางเอสไทยครับตอนนี้ได้มีทราบตัวผู้กระทำผิดคือไม่ใช่ก่อนความหมายถึงว่าเราไม่เอารัฐประหารเราไม่เอาเผด็จการมากกว่านะครับส่วนจะเป็นเรื่องของวันหยุดไม่หยุดนั้นผมว่าเป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องรองนะครับที่ผมพูดไปวันนั้นใช่ไหมที่เจอชีวิตไปตัวนั้นมากกว่านะครับว่าเราประเทศเราพัฒนามาเยอะแล้วอ่ะไม่อยากถอยหลังกลับไปอีกนะครับเพราะ8ปีที่ผ่านมามันก็สาหัสอยู่พอสมควรสำคัญเมื่อสักครู่ได้บอกไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนทั้งชาติต้องเห็นร่วมกันนะผมคิดว่าเพราะเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยไม่คงไม่ใช่เรื่องพรรคการเมืองอย่างเดียวนะครับมาคุยกับอัปเดตท่านเลขาท่านหัวหน้าเรื่อง transform ครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้ทำมาที่มีคณะกรรมการจัดตั้งมานะครับแล้วก็มาอัปเดตท่านเลขากับท่านหัวหน้าอาทิตย์ละหนนะครับครับครับพรุ่งนี้เป็นเรื่องของที่ทางสสใช่ไหมครับกรรมการบริหารด้วยผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารครับแต่ผมว่าผมคำนึงถึงนี้ดีกว่าผมว่าทั้งผมและท่านเลขาพูดไปเยอะแล้วเรื่องการเมืองนะครับผมอยากให้มาคำนึงถึงเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนมากกว่านะครับเพราะตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสผมว่านะครับเรื่องค่าของชีพขึ้นรายได้ลดนะครับปัญหาที่มองไปข้างหน้าไม่ว่าเป็นเรื่องของภัยแล้งที่จะตามมานะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าและเป็นเรื่องที่ผมอยากจะวิงวอนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราควรจะนำเสนอเรื่องพวกนี้มากกว่าส่วนเรื่องของการเลือกประธานสภาเรื่องของการที่จับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าทุกคนก็รู้ว่าควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรคที่เป็นสถาบันใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยเราก็มีชีวประวัติมานานนะครับแล้วเราคิดว่าอะไรเราต้องทำอะไรนะครับแล้วก็เรายึดโยงพี่น้องประชาชนเป็นหลักตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเข้ามาผมก็จะมาคุยหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเรียนไปแล้วว่าการแข่งขันจบไปแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่มีความเชื่อไม่เห็นด้วยในเรื่องของการซื้อสสซื้องูเห่านะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นช่วงเราเพิ่งแข่งขันกันจบไปนะครับเรื่องพวกนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่ความเป็นส่วนตัวของผมนะผมไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สมาชิกผู้แทนราษฎรก็ถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะครับเรายึดโยงพี่น้องประชาชนนะครับเราลงสมัครในสนามสีเสื้อใครเขาเลือกเรามาในสีเสื้อนั้นเราก็น่าที่จะต้องออนเนอร์เขาน่าจะให้เกียรติพี่น้องประชาชนวันนี้ยังไม่ได้ทำงานเลยแล้วพี่น้องประชาชนเลือกเรามาทำงานนะครับวันนี้ก็ต้องทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนก่อนดีกว่านะครับมันมีตัวอย่างเกิดขึ้นมาแล้วภูเขาเดิมเนี่ยก็กลับมาเลือกตั้งก็ไม่ชนะเลยใช่ครับภูเขาเนี่ยการเลือกตั้ง66เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเนี่ยท่านใดมีข้อกล่าวหานี้ไม่ได้กลับเข้าสภาเกือบทุกคนเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมให้เป็นข้อพึงระวังว่าอย่าไปทำนะครับมีก็ไม่ควรทำไม่ควรดำนะครับมันเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยครับนะครับขอบคุณมากครับแต่ว่าอยู่เนาะ